หลังจากที่จีนผ่อนคลายให้นักเดินทางจากจีนเนี่ยสามารถเดินทางออกประเทศได้นี่นะคะก็มีการพูดถึงข้อกำหนดการเดินทางของนักเดินทางต่างชาติในบ้านเราค่ะทำให้มีข้อร้องเรียนจาก10สมาคมด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเป็นปัญหาสำหรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้นะคะทำให้ล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศปรับเงื่อนไขเพื่อความคล่องตัวแล้วค่ะนักท่องเที่ยวจากจีนกลุ่มแรกที่เดินทางมาด้วยสายการบินเซี่ยเหมินแอร์ไลน์เที่ยวบิน MF833นะคะเมื่อวานนี้ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงเที่ยง19นาทีมาทั้งหมด269คนค่ะนี่จะเห็นว่าทั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยก็เดินทางไปให้การต้อนรับพร้อมคณะค่ะโดยคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวล่าสุดจึงมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดมาตรการเดินทางเข้าประเทศของผู้โดยสารระหว่างประเทศในเอกสารโนแทมค่ะหรือประกาศผู้ทำการในอากาศซึ่งออกเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเป็นประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและให้ทำประกันสุขภาพด้วยค่ะผมได้รับรายงานจากทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคว่าคณะกรรมการด้านวิชาการเนี่ยได้เห็นว่ามีการฉีดวัคซีนทั้งในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้วและในประเทศจีนประชากรของเขาก็ฉีดวัคซีนมากแล้วนะครับตลอดจนประเทศอื่นๆทั่วโลกส่วนใหญ่ก็ฉีดวัคซีนแล้วมีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งแล้วเพราะนั้นการไปมุ่งเน้นว่าทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเนี่ยจึงเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความไม่คล่องตัวความไม่สะดวกนะครับประกาศที่ออกมาเนี่ยพอมันปรับอย่างพวกบางคนที่เขาซื้อทัวร์ไว้แล้วทัวร์เขาบริหารจัดการต้นทุนไว้แล้วมันอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้ก็เลยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะส่วนการซื้อประกันสุขภาพค่ะคุณอนุทินบอกว่าถ้าหากประเทศต้นทางต้องการผลตรวจ RT-PCR ก่อนจะกลับผู้เดินทางต้องเข้ามาซื้อประกันคือผู้เดินทางที่จะเข้ามาเนี่ยคุณต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนการเดินทางด้วยนะคะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าการปรับเปลี่ยนโนแทมเนี่ยเป็นการปรับตามสถานการณ์และโนแทมเป็นเพียงคำแนะนำไม่ได้มีสภาพบังคับค่ะล่าสุดนะครับซึ่งทางได้มีการปรับโนแทมนะครับซึ่งเป็นไปตามมติของกรรมการวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าจะไม่มีการตรวจวัคซีนเซอร์ติเกตอะไรทั้งสิ้นซึ่งก็จะเหมือนกับทุกๆประเทศนะครับดังนั้นแต่ว่าที่จะต้องมีเงื่อนไขก็จะสอดคล้องกับเงื่อนไขการกลับเข้าประเทศนะครับอย่างเช่นจีนหรืออินเดียที่จะต้องมีการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศดังนั้นเนี่ยเราก็จะให้ซื้อนะครับมีประกันคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 เหรียญขณะที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเรียกร้องให้รัฐบาลออกประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลค่ะเพราะว่าข่าวเรื่องการกำหนดมาตรการต่างๆเนี่ยมันกระจายออกไปในวงกว้างแล้วและให้ทางสำนักงานททในประเทศต่างๆกระจายข่าวไปยังสายการบินและเอเย่นยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้ค่ะขณะเดียวกันในเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยไม่ต้องโชว์ประวัติการฉีดวัคซีนดังนั้นหน้าด่านผู้ประกอบการก็ต้องตั้งรับนะคะทางผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงในถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีประมาณสัก300คนค่ะเดินทางมารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้นจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุงเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับพนักงานมีความปลอดภัยและพร้อมต้อนรับการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะและหลังจากรัฐบาลจีนยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์ที่ใช้มานาน3ปีและยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วยค่ะคือจริงๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่พัทยาเนี่ยนะครับก็ไปเห็นบรรยากาศที่พัทยาคึกคักเลยทีเดียวนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้านที่พักแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าสถานบันเทิงซึ่งก็มีความพร้อมในการเตรียมพร้อมรับมือกับนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเมื่อช่วงวันศุกร์เสาร์เนี่ยก็ถือว่าแหมบรรยากาศนี้คึกคักนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวอินเดียรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปกันด้วยนะครับแต่ว่าข้อสังเกตคือ
ายคนเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วดังนั้นนะครับการเตรียมความพร้อมของคนไทยอย่างเช่นการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคนไทยเองแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกันด้วยนะครับใช่ต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะแบบที่เราเคยเล่าให้ฟังว่ากว่าภูมิจะขึ้นเนี่ยมันใช้เวลาไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บแล้วพร้อมไปต้อนรับเลยแบบนั้นนะคะครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยืนยันว่าใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกประเทศนะครับแต่ภายใต้คำว่ามาตรฐานเดียวกันมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากมาตรการของตัวเราแต่ว่าต้องไปดูทางฝั่งประเทศต้นทางที่เดินทางมาด้วยอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอนุทินบอกว่าถ้าประเทศต้นทางต้องการผล RT-PCR จะต้องมีการบังคับให้ทำประกันก่อนเดินทางเข้าไทยหนึ่งในประเทศที่ชัดเจนก็คืออินเดียซึ่งจริงๆเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่มาประเทศไทย คือก่อนหน้านี้อินเดียเขาประกาศว่าไทยสิงคโปร์ฮ่องกงคือคนที่มาจากประเทศเหล่านี้ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าไปที่อินเดียเนี่ยจะต้องมีผล RT-PCR เป็นลบดังนั้นถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางมาเที่ยวไทยแล้วกำลังจะเดินทางกลับไปตรวจ RT-PCR ถ้าผลออกมาเป็นบวกหมายความว่าต้องรักษาในประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่าไม่มีประกันจะต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆและบางครั้งถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเงินไม่เพียงพอหรืออะไรก็แล้วแต่รัฐบาลจะต้องแบกรับในส่วนนี้ดังนั้นถ้าหากว่าต้นทางต้องการผล RT-PCR รัฐบาลไทยก็ยืนยันบอกว่าอันนี้คุณจะต้องทำประกันมาตั้งแต่ต้นทางถ้าหากว่าตรวจแล้วเจอผลเป็นบวกคุณจะได้สามารถรักษาในประเทศไทยได้นั่นเองนะครับ